สนับสนุนโดย All New Isuzu New X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิชเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกาที่คันครับแน่นอนครับมาพบมาเจอกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์กับรายการที่สรรหาเนื้อหาสาระดีๆสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาบอกมากล่าวแล้วก็เล่าให้กันฟังในรายการนะครับในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของภาวะผู้นำนะอาจารย์ leadership ซึ่งสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็ยกขึ้นมาก่อนเลยก็คือบุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมใช่ไหมฮะคือสิ่งแรกที่เราจะเห็นนั่นแหละใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่สิ่งแรกที่เราจะรู้จักเขาก็คือเสื้อผ้าหน้าผมที่เราใช้คำว่าคาริสมาบ้างออร่าบ้างมันจะเปล่งประกายออกมามันเปล่งประกายจริงๆมันดูแล้วมันมีความรู้สึกว่าคนนี้ใช่เลยที่เป็นผู้นำถามอาจารย์นิดหนึ่งถ้าเรายังไม่มีออร่าถ้าเรายังไม่มีคาริสมาตรงนี้เราสามารถสร้างฝึกได้ทุกอย่างไม่ใช่พรสวรรค์เป็นพรแสวงนะครับเราก็หัดที่จะแต่งตัวติดตามเรื่องแฟชั่นว่าปีนี้เขาใช้สีอะไรเขานิยมเป็นจุดเป็นดอกเป็นตารางเป็นลายเส้นนะคะเป็นสีเอิร์ธโทนหรือว่าเป็นสีเมทัลลิกนะคะถ้าเราจะใส่สีแบบฮาร์โมนีนะกางเกงน้ำเงินเสื้อฟ้ากางเกงน้ำตาลเสื้อครีมหรือเราจะใช้สีคอนทราสต์สีคอนทราสต์ที่ดูแล้วไม่บ้านนอกนี่มันมีคู่สีของมันสีเทากับสีชมพูสีแสดกับสีเขียวขี้ม้าสีมัสตาร์ดกับสีเปลือกมังคุด อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคู่ของมันต้องศึกษานะเอออ๋อมันต้องเรียนรู้นะเรื่องแบบนี้พี่โชคดีมากเลยนะคะได้ทำงานกับบริษัทที่เขาทำเรื่องแฟชั่นเขามีหนังสืออันนี้ให้พี่อ่านเป็นหนังสือที่ต้องอ่านเป็นตำราเลยใช่ไหมอย่างถ้าปีไหนเป็นเอิร์ธโทนเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกสีเขียวว่ามอสโอ้เหรอตะไคร้นะฮะก็จะเรียกสีเทาว่าคลาวเรียกว่าเมฆก้อนเมฆนะฮะแล้วก็จะเรียกสีอิฐว่าเอิร์ธว่าดินอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้ดีเนาะเราต้องศึกษาเรื่องแบบนี้ใช่แล้วก็นำมาปรับใช้ปีนี้เขาใส่หลวมหรือใส่คับเขาใส่สั้นหรือใส่ยาวปีนี้เหมือนกับเสื้อเขาจะหลวมหลวมอะไรอย่างนี้เราต้องตามให้ทันต้องเตอร์เตอร์หน่อยไหมอาจารย์กางเกงแล้วก็สีเนี่ยนะถ้าเกิดเราไปดูตามห้างเนี่ยนะครับคนที่เขาเป็นคนจัดวินโดว์ดิสเพลย์เนี่ยเขาจะรู้ว่าควรจะต้องให้หุ่นใส่เสื้ออะไรใส่กระโปรงอะไรใส่กางเกงอะไรอะไรนี้เป็นต้นอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราใส่กางเกงน้ำเงินเนี่ยนะคะใส่รองเท้าดำไม่สวยนะต้องใส่สีเบอร์กันดีเบอร์กันดีคือน้ำตาลแดงแดงๆหน่อยน้ำตาลอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหอาจารย์ละเอียดจริงจริงพี่โชคดีมากที่ได้ทำงานบริษัทที่ทำแฟชั่นเลยมีโอกาสได้อ่านสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้นะครับนี่เป็นส่วนสำคัญที่ เราบางทีอาจจะต้องศึกษาไว้ด้วยนะศึกษาไว้ได้ไม่ใช่ว่าหยิบอะไรจากอะไรได้ผู้ชายบางคนใส่เสื้อมีริ้วนะคะยังผูกเน็กไทเนี่ยเป็นลายเป็นริ้วอีกไม่ได้เสื้อคุณลายแล้วสีเน็กไทต้องโซลิดต้องเป็นสีพื้นเป็นสีพื้นถ้าคุณอยากจะใส่ที่มีดอกมีดวงคุณก็ต้องใส่เสื้อพื้นสิคะถึงจะเล่นลายกับเน็กไทถูกต้องค่ะ อย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เสื้อก็ลายเน็กไทก็ดอก เป็นอีสองดอกอ่ะ อุ้ยอังมันก็จะไม่ดีถูกไหม อันนี้เป็นบุคลิกภาพแต่ถ้าเกิดว่าถ้าอะไรเราเรียบเกินไปเนี่ยเวลาใส่สูทนะหาผ้าเช็ดหน้าที่สีมันแมทช์กับเน็กไทเราเนี่ยมาเสียบที่กระเป๋าเขาเรียกว่าแอคเซนต์คือเหมือนกับเป็นแอคเซนต์อ่ะเวลาเราพูดต้องมีแอคเซนต์นะครับก็เพิ่มเข้ามาเสียเป็นที่กระเป๋าหน่อยจุดเน้นขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะไอ้สีผ้าเช็ดหน้ากับสีเด็กทายกรุณาไปด้วยกันนะคะยากเข้าไปอีกอย่าสวยแยกชิ้นนะคะจริงๆยากนะจริงๆยากแต่จริงๆตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะยังสมัยก่อนนะครับเรื่องการใส่รองเท้าสนีกเกอร์คือรองเท้ากีฬานะคะกับกางเกงสแลกเนี่ยเมื่อก่อนเป็นของต้องห้ามเลยนะแสดงถึงความไม่มีรสนิยมนะคะแต่ปัจจุบันนี้อนุญาตแล้วสแลกกับผ้าใบ
ันนี้สแลกกับสนีกเกอร์ก็คือรองเท้ากีฬาเนี่ยเขาถือว่าใช้ได้คือเป็นรองเท้ากีฬาเลยโอ้ยมาประมาณ10กว่าปีที่แล้วนี่ไม่ได้เลยนะใครใส่รองเท้ากีฬาแล้วใส่สแลกนี่ไล่กลับไปบ้านไปเปลี่ยนเลยนะอ๋อแล้วเหมือนรองเท้าทรงโตๆตอนนี้จะกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งสมัยก่อนรองเท้าที่เป็นทรงเขาเรียกว่าเป็นค่อนข้างจะใหญ่หน่อยหัวโตแล้วหัวโตแล้วก็พองๆหน่อยตอนนี้ก็กลับมาฮิตอีกแล้วจริงๆแล้วเรื่องสีรองเท้ากับสีเข้มขัดเนี่ยสำหรับผู้ชายนะคะมันต้องไปด้วยกันไปด้วยกันค่ะถ้ารองเท้าสีน้ำตาลเข็มขัดก็ต้องสีน้ำตาลถูกต้องค่ะถ้าเข็มขัดสีดำรองเท้าก็ต้องดำนั่นคือต้องแมทช์ไปด้วยกันนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยสีที่ทำให้ดูดีมีรสยมไม่ใช่สีดำนะคะดำกับขาวนี่ครับสีดำเป็นสีปลอดภัยแต่ไม่ใช่สีเท่สีเท่คืออะไรอ่ะเทากับกากีค่ะอ๋อจริงๆแจ็คพี่ให้แจ็คไปดูได้เลยว่าเหล่าบรรดาคนดังพวกที่เป็นเซเลบต่างๆของอังกฤษครับผู้ดีเนาะใส่กางเกงสีกากีเยอะที่สุดไปดูเลยพี่ทายให้ได้กากีเนี่ยเป็นตัวเท่แต่ตัวดำเนี่ยไม่เท่แต่ปลอดภัยเป็นเซฟโซนมันแมทช์กับอะไรก็ได้ไงใส่ไปที่ไหนก็ได้ใส่เสื้อสีอะไรก็ได้แต่ใส่เกงสีดำมันดูภาษาที่ชาวบ้านเรียกพื้น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 แม่นี่จะเปิดอากาศคิดดูปากพื้นพื้นเท่าที่อาจารย์แอคเซนต์ออกมานี่ก็ทำให้เห็นได้แล้วแหละว่ามันพื้นมากอ่ะมันแต่ถ้าเป็นสีกากีเนี่ยใช่เลยครับแล้วกากีมีหลายกากีนะมีกากีบราวน์มีกากีเกรย์มีกากีกรีนแล้วกากีกรีนก็ออกเขียวๆหน่อยกากีเกรย์ก็ออกมันเหมือนกากีเทาๆแล้วก็กากีบราวน์ที่ออกน้ำตาลมีหลายกากีนะครับหลายเฉดอย่างบางทีสีกากีที่มันออกเกือบจะเหมือนทองแดงก็เรียกคอปเปอร์ใช่ใช่สีทองแดงนะคะสีพวกนี้แมทช์กับอะไรก็ได้แล้วเท่กว่าสีดำค่ะต้องลองดูแล้วต้องลองไปลองใส่สิสมมติว่ากางเกงจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยนะกับผู้หญิงเนี่ยนะครับควรจะต้องมีท่อนล่างสีกากีและสีเทาประจำบ้านควรจะมีแต่คนส่วนใหญ่ต้องการความปลอดภัยครับมักจะซื้อสีดำประจำบ้านก็อย่างน้อยก็ต้องมีดำกับน้ำเงินแค่นั้นเองแต่น้ำเงินบอกเราไม่ไปกับดำนะน้ำเงินไปกับเบอร์เกนดี้นะถ้าเกิดซื้อน้ำเงินที่บ้านกรุณาซื้อรองเท้าเบอร์เกนดี้ไว้ด้วยคนฮิตด้วยนะน้ำเงินเข้มเนี่ยก็บอกแล้วซื้อรองเท้าสีเบอร์กันดี้ไว้ด้วยถ้าเป็นกางเกงสีน้ำเงินเข้มใส่รองเท้าสีดำไม่ได้เลยมันก็แค่ปลอดภัยแต่ไม่เท่เก๋ไก๋เท่ากับใส่รองเท้าสีเบอร์กันดี้ต้องเบอร์กันดี้อีกต้องไปบอกแม่ค้าให้ถูกด้วยว่าเบอร์กันดี้เบอร์กันดี้สมมติน้ำตาลแดงอ๋อน้ำตาลแดงสมมติว่าเราใส่กางเกงสีกากีอะอย่างนี้แล้วเสื้อเราควรจะเป็นสีอะไรสีอะไรก็แมทช์ได้ไปใส่ดูสีกากีใส่กับอะไรก็ไม่ดูเสลอไม่มีใครเรียกเราจุกบี้แน่นอนสงสัยต้องไปหาสีกากีไปแล้วจะสีบางสีเนี่ยถ้าเหมือนกันปั๊บเนี่ยนะคนแต่จิ๋วจะจุกบี้สัวปลาไหลก็ต้องแต่งตัวให้ดูดีไว้ก่อนนั่นเป็นสิ่งแรกที่คุณจะมองเห็นเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพสำคัญจริงๆเราถึงพูดกันมาจนถึงตอนนี้เอาล่ะพักสักครู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfectที่เป็นคุณ New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดแม่พาผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็1เดือนบางทีก็2เดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบ1ปีอ่ะปลื้มใจดูจากสีหน้าอาทินาชานาเวและมณีห้ามขโมยขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี
New Isuzu X Series แรงทะลุใหม่เร้าใจสไตล์ X Infinite X Lifeนี่คือปากกระป๋องซื่อสัตย์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมออกจากกรอบความสำเร็จเดิมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu Mew X Originality Redefined สนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect กลับมาติดตามเกาที่คันกันต่อนะครับพูดถึงเรื่องของภาวะผู้นำก็เลยไปกันไกลเลยอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพนี่ก็สำคัญเพราะว่ายิ่งเป็นหัวหน้าเขาแจ็ครู้ไหมพี่เสียเงินเกือบจะเป็นหมื่นแล้วนะหรือไม่ว่าหมื่นกว่าแล้วล่ะทำไมอาจารย์ทำอะไรปรับปรุงการแต่งตัวเลขาพี่เสียเป็นแสนแล้วยังพี่ว่าพี่หลายหมื่นแล้วนะจริงเหรอทำไมอ่ะก็คือเธอเป็นคนชอบแต่งตัวมาทำงานอ่ะนะคะเป็นกางเกงกองถ่ายอ่ะเคยเห็นกางเกงกองถ่ายมั้ยหลวมๆใช่ไหมกางเกงที่เลยเข่ามานิดนึงนะแล้วมีกระเป๋าเยอะๆกระเป๋าหน้ากระเป๋าข้างสำหรับใส่นู่นใส่นี่นะคะแล้วก็เยอะลากแตะใส่แตะเลยลากแตะแล้วก็ใส่เสื้อยืดโปโลนึกภาพออกเลยซึ่งพี่ก็ทนไม่ได้แต่ท่านจะให้บังคับให้เธอไปใส่ดุนใส่นี่ถ้าเกิดเธออ้างว่าเงินเดือนน้อยทำไงอ่ะโอ้ใช่ไหมเดี๋ยวขอขึ้นอีกพี่เลยซื้อให้เลยพี่ซื้อกระโปรงให้เธอพี่ซื้อกางเกงพลีทให้เธอพี่ซื้อเสื้อปีกนกให้เธอพี่ซื้อเสื้อลูกไม้ให้เธอซื้อทีละ3ตัว6ตัวบังคับให้เธอแต่งคราวนี้เธอจะมาอ้างว่าเงินเดือนน้อยไม่ได้นะนะซื้อให้แล้วโอ้เป็นเจ้านายที่ทุ่มแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็จะซื้อให้เสร็จก็บอกตัวนี้นะนะกางเกงเนี่ยนะมันเป็นสีโอโรสนะเธอใส่กับเสื้อชมพูอ่อนๆนะคือมีแนะนำให้ด้วยถ้าโอโรสก็ต้องใส่กับสีชมพูอ่อนๆจะได้เข้ากันเพราะฉะนั้นก็จะแมทช์ให้ด้วยแล้ววันไหนแมทช์ผิดมาพี่ก็จะบอกอันนี้ไม่ได้เนาะพอเราก็เริ่มมีสีสันใช่ไหมเพราะว่าเธอเป็นเลขาแต่ว่าลปภ.ที่หมู่บ้านไม่เคยเรียกเธอว่าเลขาอาจารย์เมื่อกี้แม่บ้านมาบอกว่ายิ่งเวลาเธอชอบถือไม้กวาดไปกวาดใบไม้ที่ข้างหน้าออฟฟิศอ่ะอ๋อใช่เลยคนก็เลยเรียกเธอแม่บ้านพี่ก็เลยต้องซื้อให้เธอคราวนี้สั่งไป 1,200 คราวนี้สั่งไป 1,500 อะไรเงี้ยน่าจะรวมเป็นหมื่นแล้วล่ะเกินรับรองว่าเกินเพราะหลายเซตแล้วแล้วยิ่งเวลาต้องไปออกงานกับเรานะอาจารย์บางทีต้องนั่งไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเนาะใช่ไหมก็มีวันหนึ่งอ่ะพี่ไปงานไองานเลี้ยงมิสยูนิเวิร์สเนี่ยนะครับตอนที่เขาเก็บตัวเพราะว่าโรงแรมที่พี่เป็นกรรมการเขาเป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมครับเธอก็มีหน้าที่ต้องไปส่งพี่ใช่ไหมทางด้านของคนที่เขาเชิญเขาก็มีมารยาทเขาก็บอกว่าอาจารย์ให้คนที่มากับอาจารย์เข้ามาด้วยสิพี่ก็ดูกันแต่งตัวเขาเรียบดูก่อนดูก่อนเธอนั่งรออยู่ข้างนอกนั่งรอตรงนี้แหละไม่ต้องเข้าไปหรอกงานมิสยูนิเวิร์สจริงด้วยแต่ละคนที่เขาไปเนี่ยที่เขาเป็นแขกมาให้เกียรตินางงามอ่ะเขาก็แต่งตัวแล้วพี่จะให้เธอลากแตะเข้าไปได้ไงจริงพี่อุตส่าห์สอนเธออ้อมๆนะครับพี่บอกว่าตอนพี่อยู่บริษัทโฆษณาเนี่ยพวกเหล่าบรรดาครีเอทีฟก็จะชอบแต่งตัวเซอร์ๆของเขานะคะก็อยู่ในสเตชั่นไงไม่ได้ทำอะไรแต่เขาจะมีรองเท้าแล้วเขาก็จะมีเสื้อสูทหรือเสื้อแจ็คเก็ตแขวนเอาไว้เขาจะไปเจอลูกค้าก็จะเอาแจ็คเก็ตทับแล้วก็จะเปลี่ยนรองเท้าของเขาเนี่ยเป็นรองเท้าหนังแล้วเขาไปออกงานกับเราได้คือถ้าเธออยากจะสบายอย่างนั้นเนี่ยเธอก็ควรจะต้องทำแบบนั้นด้วยแต่ทีนี้เธออยู่ออฟฟิศเนี่ยแจ็คเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะมาเวลาใดจริงด้วยพอลูกค้ามาก็เลยนึกจะไปถ่ายหนังที่ไหนหรอคะไม่ใช่เป็นดารานะ
เป็นพนักงานในกองถ่ายคือบางทีอาจจะมีแขกมาที่ออฟฟิศแล้วก็ถามหาว่าเลขาอาจารย์คนไหนคะอย่างงี้ใช่ไหมก็ขนาดเวลาที่เราทำสัมมนานะคะเธอก็จะพูดทางโทรศัพท์ใช่ไหมคะพอถึงวันคนมาสัมมนาคนถามหาเธอค่ะถามกับเธอนั่นแหละไหนล่ะเลขาเลขาถามกับเธอนั่นแหละอาจารย์อยู่ไหนคะเธอบอกคนนี้ใช่นะครับใช่นะครับคนที่คุยด้วยเนี่ยนะคะเธอเคยไปกองถ่ายกับลูกชายเธอที่เป็นดารานะคะปรากฏแม่ดาราคนอื่นนะคะใช้เธอไปตักน้ำชีวิตขอน้ำกินหน่อยชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่งตัวให้มันเข้ากันกับลักษณะของอาชีพการงานถูกต้องอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญพี่ถึงต้องยอมเสียสตางค์เพราะพี่กลัวว่าถ้าเกิดพี่ไปบังคับให้เธอแต่งแล้วถ้าเธออ้างบอกอุ้ยเงินเดือนแค่นี้ไม่มีตังค์ซื้อหรอกค่ะเดี๋ยวพี่จะหน้าหงายก็ซื้อให้เลยกูสั่งให้มึงซื้อให้เลยหมดเรื่องหมดราวนอกจากเรื่องของการเหมาะสมกับหน้าที่การงานแล้วการแต่งกายนี่มันยังเป็นการให้เกียรติสถานที่การละและเทศะใช่ให้เกียรติการละและเทศะใช่ไหมฮะสังคมคนที่เข้ามาร่วมเพราะฉะนั้นพี่จะบอกนะวันพรุ่งนี้พี่จะไปที่นั่นที่เธอต้องพาพี่ไปกรุณาแต่งตัวเป็นอย่างนี้มาด้วยเธอก็จะใส่ชุดลูกไม้ที่พี่ซื้อให้คือต้องบอกเลยว่าจะไปที่ตรงนั้นแต่งตัวดีๆมานะซึ่งถ้าพูดอย่างนี้เธอจะอ้างว่าไม่มีไม่ได้นะเพราะซื้อให้แล้วซื้อไว้แล้วกางเกงพลีทเนี่ยพี่มีให้เธอต้อง 6-7 ตัวน้ำเงินดำม่วงน้ำตาลโอรสมีหมดเลยใช่เป็นเลขาอาจารย์ที่ช่างโชคดีอาจารย์นี่คิดไม่ได้รักษาหน้าเราเป็นการลงทุนเป็นรักษาหน้าเราอ๋อเพราะฉะนั้นสำคัญการละเทศะไม่งั้นจะเกิดเธอต้องพาพี่ไปนู่นไปนี่แล้วตัวเธอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะดูไม่ดีใช่ไหมล่ะอ๋อใช่ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายไม่ว่าจะเป็นลูกน้องก็ต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับการงานและการละเทศะถูกต้องครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเจ้านายเขาบอกว่ามีลักษณะของหัวหน้าหรือว่าคนที่จะเป็นนายคนเนี่ยนะฮะเขาจะมีนิสัยหรือว่าลักษณะนะฮะที่อาจจะเป็นลักษณะของความเป็นผู้นำหรือว่ามีความคิดที่บางทีเนี่ยมันอาจจะต้องดูเขาเรียกว่าโดดเด่นกว่าลูกน้องหน่อยคือเขาบอกคนเป็นเจ้านายเนี่ยจะต้องมีความเก่งที่โดดเด่นใช่ไหมอย่างน้อยหนึ่งเรื่องอ๋อครับคือถ้าเก่งหลายด้านนั้นก็ดีครับแต่อย่างน้อยต้องเก่งเหนือเฉลี่ย อย่างน้อยหนึ่งเรื่องไม่ใช่ averageไม่ใช่อาจจะต้องมีโดดเด่นขึ้นมาบ้างแหละเขาเรียก personal mastery oh, นะครับก็คือ ความสามารถส่วนตัวที่มันเป็น special level of proficiency ก็คือเป็นระดับของความคล่องที่เหนือกว่าเฉลี่ยต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเรื่องทีนี้บางคนเล่นดนตรีเก่งบางคนร้องเพลงเก่งบางคนเล่นกีฬาเก่งบางคนภาษาดีบางคนเก่งเรื่องอาหารได้หมดนะได้หมดต้องมีลักษณะโดดเด่นอย่างน้อยหนึ่งเรื่องทีนี้ถ้าเกิดเราบางที อาจจะต้องก้าวเข้ามาเป็นหัวหน้าคนเป็นนายคนเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเรายัง average อยู่ตรงนี้เราจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ดูเราก็เลือกว่าอะไรที่เป็นศักยภาพของเราที่จะฝึกแล้วได้ดีที่สุดนะครับบางคนอาจจะเล่นกีฬาเก่งก็พัฒนาตรงนั้นไปเลยบางคนร้องเพลงเก่งก็พัฒนาตรงนั้นไปเลยอาจจะไม่ใช่ศาสตร์ที่เกี่ยวกับงานก็ได้คือเกี่ยวกับงานเนี่ยนะถ้าเราไม่เก่งเราจ้างคนที่เก่งได้แต่ส่วนตัวเราเนี่ยต้องมีสิ่งที่ทำให้ลูกน้องยกย่องอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต้องมีด้วยให้เขาสามารถพูดว่าเจ้านายฉันทำกับข้าวเก่งมากเธอรู้ไหมใช่ไหมควรจะมีใช่ควรจะมีหรือเจ้านายฉันนะโอ้โหเรื่องที่เที่ยวนะคะเธอไปมารอบโลกแต่ละที่แต่ละที่ที่เธอไปสุดยอดนี่คือนอกจากจะเป็นเขาเรียกว่ามีความโดดเด่นแล้วเนี่ยยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องด้วยในการที่จะทำสิ่งที่ชอบเดินตามความฝันถูกไหมจ๊ะ นั่นเป็นสิ่งที่เจ้านายควรมีด้วยนะครับอะไรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนแล้วกลับมาคุยกันต่อนะครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุข
ใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect New Isuzu X Series แรงทะลุใหม่เร้าใจ Style X Infinite X Lifeแม่พาผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็1เดือนบางทีก็2เดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบ1ปีอ่ะปลื้มใจดูจากสีหน้าอาทินาธานาเวละมะนอยห้ามขโมยขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีออกจากกรอบความสำเร็จเดิมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu Mew X Originality Redefined รางวัลเกียรติยศที่เชฟนานาชาติถอดหมวกเพื่อแสดงความยินดีกับความภาคภูมิใจสูงสุดของน้ำแร่มองเฟลอร์ที่ได้รับรางวัล Superior Taste Award 3ดาว4ปีซ้อนมองเฟลอร์ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิชเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจproperty perfect เบรกสักครู่อาจารย์บอกว่าเจ้านายเนี่ยนะคนที่จะมาเป็นนายคนเนี่ยนอกจากจะต้องเก่งเรื่องงานแล้วเนี่ยจะต้องมีความสามารถสักอย่างที่โดดเด่นขึ้นมาให้ลูกน้องสามารถ เอาไปพูดไปคุยคนอื่นได้ว่าเจ้านายฉันเป็นยังไงใช่ไหมว่าโอ้เจ้านายฉันทำกับข้าวร้องเพลงเพราะมากทำข้าวเก่งมากหาที่เที่ยวเก่งมากภาษาดีมากเป็นคนรักครอบครัวมากดูแลใส่ใจแต่งตัวเนียบมากผิวพรรณดีมากดูแลผิวพรรณได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีสักอย่างนึงต้องมีสักอย่างนึงอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ลูกน้องสามารถเอาไปพูดไปคุยไปเล่าให้คนอื่นฟังได้ด้วยความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นต้องกลับมาดูนะถ้าเกิดใครที่จะก้าวเข้ามาเป็นเอาล่ะตอนนี้อาจจะยังเป็นลูกจ้างอยู่อาจจะเป็นพนักงานธรรมดาอยู่แต่ว่าวันนึงเนี่ยถ้าจะต้องก้าวเข้ามาในการควบคุมคนนะฮะแล้วก็มีคำสั่งต่อคนอื่นเนี่ยเริ่มเป็นเจ้านายขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วถ้าเราเก่งก็ตามถ้าเราเก่งหลายเดือนหลายอย่างลูกน้องจะได้ประโยคนี้จะได้ประโยคว่าไงฉันว่าเจ้านายฉันเป็นปราชญ์โอ้ทำไมหรอเขาเก่งหลายเรื่องนะเธอเรื่องนั้นเขาทำได้เรื่องนี้ก็ทำได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเก่งหลายด้านเราจะถูกเรียกว่าปราชญ์ค่ะนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เจ้านายเนี่ยควรจะมีนะครับและถ้าเกิดเรามีความสามารถพัฒนาความสามารถตรงนั้นถ้าเรามีฝันทำตามฝันตรงนั้นได้ก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้องให้กับคนในองค์กรแล้วก็สามารถนำไปพูดถึงในวงสังคมได้ด้วยเช่นเดียวกันฝากกันไว้กับเก้าที่คันสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมกับอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ